วันนี้จะพามาดู3ไอเดียในการเอาตะปูหัวจมออกจากไม้ครับลักษณะก็คือตะปูหัวจมนะครับตีจากด้านหลังก็ไม่ได้นะครับวิธีแรกเลยนะครับให้เราใช้สิวในการที่จะสกัดบริเวณรอบหัวตะปูเลยครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นตัวหัวตะปูเนี่ยได้นะครับจากนั้นเราจะใช้ครีมตัดในการงัดตัวหัวตะปูเนี่ยขึ้นมาก่อนให้พ้นผิวไม้ครับแล้วก็ใช้ค้อนงัดวิธีที่2ครับใช้ตัวเจาะเดือยไม้ลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้เราต้องเลือกตัวเดือยที่ใหญ่กว่าหัวตะปูแล้วเราก็เจาะลงไปบริเวณรอบหัวตะปูครับจากนั้นก็ใช้ครีมตัดแล้วก็ใช้ค้อนงัดขึ้นมาเหมือนเดิมเลยครับวิธีสุดท้ายนะวิธีที่3ก็คือใช้ตัวแฉลงนะครับในการงัดตะปูโดยเฉพาะเลยครับโดยเนี่ยเราทำได้2วิธีนะวิธีแรกก็คือใช้ตัวแท่งเหล็กคมๆเนี่ยตีเข้าไปบริเวณรอบหัวตะปูก่อนตัวอีก1วิธีครับเราสามารถใช้ตัวแฉลงนะครับตีงัดเข้าไปด้านใต้หัวตะปูแล้วก็งัดตะปูขึ้นมาได้เลยนะครับลักษณะตามวิดีโอแบบนี้เลยครับ